ล้นใจแฮปปี้นี้สวัสดีครับ Hi guys this is Learn Thai Happily with me ครูสตังThis video is made from the suggestion. My viewer, he wants to know how to say the end of in the Thai language. Alright, I've got your suggestion already. Thank you so much for your great suggestion. So today, I'm going to teach you about how to say the end of in the Thai sentences. There are many ways to translate this word, the end of in the Thai language. And the first word is ปลายทาง 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 means the end of the road.ปลาย means the end of ทาง means the road you can learn how to say ปลายทาง from these examples เขาจอดรถไว้ที่ปลายทางเขาจอดรถไว้ที่ปลายทางเขาจอดรถ means he parks his car ไว้ที่ปลายทาง means at the end of the road เราต้องเดินไปถึงปลายทางเราต้องเดินไปถึงปลายทางเราต้องเดินไปถึง means we have to walk to ปลายทาง means the end of the road next ปลายแถวปลายแถวปลายแถว means the end of the queue ปลาย means the end of แถว means the queue you can learn how to say from these examples กรุณารอฉันที่ปลายแถวกรุณารอฉันที่ปลายแถวกรุณารอฉัน means please wait for me ที่ปลายแถว means at the end of the queue เพื่อนของฉันยืนอยู่ที่ปลายแถวเพื่อนของฉันยืนอยู่ที่ปลายแถวเพื่อนของฉันยืนอยู่ means my friend is standing ที่ปลายแถว means at the end of the queue next ปลายฝนปลายฝนปลายฝน means the end of the rainy season ปลาย means the end of ฝน means the rainy season คนไทยชอบเที่ยวปลายฝนคนไทยชอบเที่ยวปลายฝนคนไทยชอบเที่ยว means Thai people like the traveling ปลายฝน means at the end of the rainy season อากาศจะเย็นลงช่วงปลายฝนอากาศจะเย็นลงช่วงปลายฝนอากาศจะเย็นลง means the weather is cooler ช่วงปลายฝน means at the end of the rainy season next ท้ายวันท้ายวันท้ายวัน means the end of the day ท้าย means the end of วัน means the day เราเสร็จงานของเราในช่วงท้ายวันเราเสร็จงานของเราในช่วงท้ายวันเราเสร็จงานของเรา means we finish our work ในช่วงท้ายวัน means at the end of the day ฉันจะได้เจอเธอในช่วงท้ายวันฉันจะได้เจอเธอในช่วงท้ายวันฉันจะได้เจอเธอ means I will meet her ในช่วงท้ายวัน means at the end of the day สิ้นเดือนสิ้นเดือนสิ้นเดือน in English means the end of the month สิ้น means the end of เดือน means the month อย่าลืมจ่ายบิลตอนสิ้นเดือนอย่าลืมจ่ายบิลตอนสิ้นเดือนอย่าลืมจ่ายบิล means don't forget to pay the bill ตอนสิ้นเดือน means at the end of the month โปรดมาพบเจ้านายของฉันตอนสิ้นเดือนโปรดมาพบเจ้านายของฉันตอนสิ้นเดือนโปรดมาพบเจ้านายของฉัน means please meet my boss ตอนสิ้นเดือน means at the end of the month next สิ้นปีสิ้นปีสิ้นปี in English means the end of the year สิ้น means the end of ปี means the year พวกเขาจะไปประเทศไทยสิ้นปีนี้พวกเขาจะไปประเทศไทยสิ้นปีนี้พวกเขาจะไปประเทศไทย means they will go to Thailand สิ้นปีนี้ means at the end of the year เราจะแต่งงานกันสิ้นปีนี้เราจะแต่งงานกันสิ้นปีนี้เราจะแต่งงานกัน means we will get married สิ้นปีนี้ means at the end of the year and next ตอนจบ
ของหนังตอนจบของหนังตอนจบของหนัง means the end of the movie ตอนจบของ means the end of หนัง means the movie พระเอกเสียชีวิตในตอนจบของหนังพระเอกเสียชีวิตในตอนจบของหนังพระเอกเสียชีวิต means the actor dies ในตอนจบของหนัง means at the end of the movie คุณช่วยเล่าตอนจบของหนังหน่อยได้ไหมคุณช่วยเล่าตอนจบของหนังหน่อยได้ไหมคุณช่วยเล่า something หน่อย means could you tell me about ตอนจบของหนัง means the end of the movie ได้ไหม means please ตอนจบของรายการตอนจบของรายการ in English mean the end of the program ตอนจบของ means the end of รายการ means the program พิธีกรลืมชื่อแขกตอนจบของรายการพิธีกรลืมชื่อแขกตอนจบของรายการพิธีกรลืมชื่อแขก means the host forgets the guest's name ตอนจบของรายการ means at the end of the program ฉันไม่ชอบตอนจบของรายการนี้ฉันไม่ชอบตอนจบของรายการนี้ฉันไม่ชอบ means I don't like ตอนจบของรายการนี้ means the end of the program then ตอนท้ายของเพลงตอนท้ายของเพลง in English mean the end of the song ตอนท้ายของ means the end of เพลง means the songนักร้องร้องไห้ในตอนท้ายของเพลงนักร้องร้องไห้ในตอนท้ายของเพลงนักร้องร้องไห้ means the singer cried ในตอนท้ายของเพลง means at the end of the song เขาอยากฟังตอนท้ายของเพลงเขาอยากฟังตอนท้ายของเพลงเขาอยากฟัง means he wants to listen to ตอนท้ายของเพลง meansThe end of the song. And the last word of today is ตอนท้ายของประโยคตอนท้ายของประโยคตอนท้ายของประโยค means the end of the sentence. ตอนท้ายของ means the end of ประโยค means the sentence. You can learn how to say this word from these examples. ผู้ชายไทยมักพูดว่าครับตอนท้ายของประโยคผู้ชายไทยมักพูดว่าครับตอนท้ายของประโยคผู้ชายไทยมักพูดว่า means Thai men always say ครับ is a Thai word is used by male speakers to show their politeness ตอนท้ายของประโยค means at the end of the sentence การพูดว่าวะตอนท้ายของประโยคนั้นไม่สุภาพในภาษาไทยการพูดว่าวะในตอนท้ายของประโยคนั้นไม่สุภาพในภาษาไทยการพูดว่าวะ means saying วะตอนท้ายของประโยค means at the end of the sentence นั้นไม่สุภาพ means is rude ในภาษาไทย means in the Thai language alright these are many ways to say the end of in the Thai languageIf you have any question how to say the end of with other words, you can leave your question in the comments. I will give you more examples to make you understand more and you can be confident to speak Thai like a native speaker. So, if you would like to learn other topics about the Thai language, Thai culture or Thai people, you can leave your request or your suggestion in the comments too. I will be your suggestion to make a video and teach you here on my YouTube channel or other platforms.So you can learn Thai with me almost every day. Just subscribe my channel, Learn Thai Happily with me, Kru Sang. I will post a new video to you guys from Sunday to Friday to make sure that you can learn Thai with me 6 days a week. ขอบคุณที่เรียนภาษาไทยกับผมพูดภาษาไทยกับผมและดูวิดีโอผมแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับLearn Thai happily.